สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านไฮทอนอีกนะคะมาในคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มใหม่กันอีกแล้วนะคะพอมาเริ่มแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างตัวละครใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยไฮทอนก็ไปเจอกับความคิดเห็นหนึ่งในชาแนลคุณนิโมฮัมหมัดนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะโดยได้ให้ความเห็นไว้ว่าช่วยลองสร้างตัวละครที่จริงๆแบบเก่งๆแบบให้ดูหน่อยนะคะในเกมนี้นะคะก็เอาแบบนี้ละกันเนาะขออธิบายให้ทุกคนในที่นี้ฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีความเก่งของมันค่ะคือแต่ละตัวเนี่ยจะเก่งไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยก็คือว่าจะถนัดในเรื่องของการยิงปืนหรือถนัดในการก่อสร้างบ้านเพราะอย่างนั้นก็เลยจะมีเรื่องของการเลือกคลาสไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เรื่องศักยภาพเหล่านี้นั่นเองค่ะสร้างให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามสร้างให้ดูเนาะขั้นแรกเลยต้องเป็นคนที่แข็งแรงนะคะต้องเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแบบต่อยบ้านพังแบบซูเปอร์แมนยังอายอะค่ะต่อมานะคะต้องเป็นคนที่แม่นปืนนะคะก็ต้องมีทักษะฮันเตอร์ด้วยนะคะมีทั้งสามารถเรียกนกเนี่ยมาปล่อยได้วางแทรปวางเครมอร์ได้นะคะเอาไว้ล่อนั่นคนละเกมทีนี้มาที่ข้อเสียของผู้ชายคนนี้กันบ้างนะคะเป็นคนที่โรคท้องร่วงนะคะเป็นคนกลัวเลือดนะคะเป็นคนที่กลัวการอยู่ในที่กว้างเป็นคนกลัวการอยู่ในที่แคบเป็นคนขี้เซาแล้วก็เป็นคนที่ผอมกระลองกองเลยค่ะเปิดเสร็จแล้วก็ยังไม่สามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าพอยต์ข้อดีมันเยอะเกินไปนั่นเองค่ะเอานะคะก็คือหวังว่าจะตอบคำถามของคุณนิโมฮัมหมัดได้นะคะว่าการสร้างตัวละครที่แบบเจ๋งที่สุดในปัตตภีเนี่ยทำได้ไหมพอจะทำได้นะคะแต่ต้องเวทหลายอย่างนะคะก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยนะคะไม่ได้แบบว่าเก่งในทุกๆด้าน 100% นะคะดังนั้นแล้วก็คือเล่นในสิ่งที่เราชอบและเล่นในสิ่งที่เหมาะกับเรานะคะอย่างที่ตกลงกันในคลิปที่แล้วนะคะไฮทอนจะสร้างตัวละครหมอขึ้นมานะคะค่ะก็เข้ามาสู่ในเกมนะคะคือเกมเนี่ยจะใช้ระบบเหมือนกับเกม Minecraft เลยนั่นก็คือค่อยๆโหลดทีละกริดทีละกริดหรือจะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าช้างอย่างคุ้นหูนะคะสำหรับใครที่เล่นเกม Minecraft มาเยอะๆนะคะทีนี้เนี่ยไอตัวกริดที่ว่าเนี่ยค่อนข้างไม่ไกลมากนะคะอาจจะเป็นประมาณพื้นที่ประมาณบ้าน4หลังหรือบ้านประมาณ8หลังหรือประมาณนี่แหละค่ะแล้วมันจะต้องสปอนทั้งของที่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการขยับไปมาของพวกซอมบี้เป็นต้นโอเคค่ะเวลาทำรายการอาหารนะคะปล่อยให้ทีวีมันเปิดไปนะคะระหว่างนี้เราก็ฟาร์มของในบ้านเราไปแล้วก็เวลาที่เปิดทีวีนะคะไอเนี้ยมันจะทำให้เครื่องมันหน่วงมากเลยนะคะเหตุผลก็คือ1มันจะต้องประเมินนะคะว่าการที่ตัวละครอยู่ในระยะเนี่ยฟังทีวีอยู่เนี่ยจะได้รับ EP หรือเปล่า2เวลาเราขยับนะคะตำแหน่งของข้อความมันจะขยับไปด้วยนะคะคือตัวละครเราจริงๆอ่ะมันเป็นลักษณะภาพหลอกตานะคุณผู้ชมสำหรับเทคนิคในการสร้างเกม3มิติเนี่ยคือจุดของตัวละครอ่ะเขาเดินอยู่กับที่นะคะแต่ว่าฉากมันเลื่อนคือตัวละครไม่ได้วิ่งไปไหนนะคะฉากมันเลื่อนค่ะก็คือฉากมันเลื่อนเข้ามาหาตัวเราอันนี้คือคอนเซปต์ในการสร้างเกมอย่างง่ายผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็จะมีการคำนวณจุดใหม่อีกครั้งนึงตำแหน่งของวัตถุใหม่อีกครั้งนึงรูปภาพใหม่อีกครั้งนึงและสุดท้ายก็คือทำให้คอมแลกค่ะถามว่าแล้วถ้าสร้างเป็นเกม3มิติแบบที่เราเป็นแบบมุมมอง first person เนี่ยที่เราอ่ะไม่ได้ที่เราวิ่งเข้าไปหาอ็อบเจกต์นั้นจริงๆอ่ะทำได้ไหมวิธีการนั้นทำได้เหมือนกันค่ะแต่วัตถุมันจะต้องขยายขนาดด้วยตามที่เราวิ่งเข้าไปหานะคะอันนั้นอ่ะมักจะเป็นเกมลักษณะมุมมองบุคคลที่1และมุมมองบุคคลข้ามหลังนะคะข้ามไหลไปแต่ว่าเทคนิคในการที่ตัวละครอยู่ที่เดิมแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยอันนี้จะเหมาะกับการนำเกม2มิติมาประยุกต์นะคะให้เป็นเกม3มิตินั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะอันนี้ฟังมาจากเจ้านายอีกทีหนึ่งนะคะตอนประชุมแผนที่ผ่านมาคือเจ้านายเขาก็ว่นเวอร์ค่ะคือเป็นคนว่นเวอร์เอากันตามตรงแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะโอ้ยเดี๋ยวเจ็บค่ะเจ้านายไอ้หนูเจ็บนะคะเนี่ยเลิกยีผมหนูซะทีนะคะจ้านายแกล้งหนูอ่ะเย่เราไม่จำเป็นที่ต้องหานาฬิกาดิจิตอลนะคะเราสามารถพกมาเป็นนาฬิกาปลุกแบบนี้เดินไปเดินมาได้นะคะจริงๆเดี๋ยวรออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็จะได้เรียนสกิลกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปดูบ้านข้างๆแป๊บนึงนะว่าเพื่อนบ้านเขายังสบายดีอยู่หรือเปล่ามีนาฬิกาดิจิตอลแล้วค่ะข้อดีคือนาฬิกาดิจิตอลจะมีน้ำหนักเบากว่านาฬิกาแบบนี้นะคะค้นทั่วโอ้โหเป็นโซนหมู่บ้านคนรวยโอ้โหนี่ต้องรวยจริงนะคะเนี่ยไม่อย่างนั้นไม่ได้ดื่มหมดไปกี่แบรนด์แล้วคะเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเขาคงไม่ให้เข้ายันชาติหน้าเลยนะคะหลายแบรนด์มากเลยนะคะเนี่ย
่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะคนละแบรนด์ไหมอ่ะเนี่ยถ้าให้เดานะคนคนนี้เนี่ยเขาต้องมีความเครียดมากเลยค่ะเขาอ่ะจะต้องเป็นนักสืบที่ไปประจำการอยู่ในส่วนราชการหลายแห่งและหลายประเทศทั่วโลกนะคะให้ท้อนรู้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเขาอยู่มาหลายกรมนะคะเนี่ยดูสิคะตั้ง4กรมอะค่ะที่เขาอยู่มาก่อนนะคะไม่มีใครเล่นกับไฮดรอนเลยอะขำให้หน่อยค่ะขำให้หน่อยค่ะพวกพี่ๆค่ะโอ้โหอยากได้เลื่อยก็เจอเลื่อยเลยนะคะแปลว่าเขามีงานอดิเรกเป็นงานช่างไม้หรือเปล่าเนี่ยเขาต้องเป็นช่างไม้เก่าแน่เลยเขาต้องเป็นช่างไม้เก่าแน่เลยไม่งั้นไม่มีของขนาดนี้หรอกพูดถึงปลาแซลมอนเนี่ยก็บางทีเจ้านายก็จะซื้อมาแล้วก็เอามาแลกกินกันนะคะก็สามารถกินได้สดๆเลยแล้วก็สามารถเอาไปทำให้สุกก่อนก็ได้นะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแซลมอนถึงกินสดได้เพราะว่าแซลมอนเนี่ยมันเป็นปลาทะเลนะคะคือมันจะไม่ได้มีพยาธิเหมือนกับปลาน้ำจืดโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือว่ากินสุกจะดีกว่านะคะมันอาจจะเป็นปลาแซลมอนที่แบบว่าอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วอะค่ะก็เลยทำให้รสชาติจะมีกลิ่นหน่อยนะคะก็เลยแนะนำว่าเอาไปทำให้สุกดีกว่านะคะแล้วก็เวลากินน่ะแกะก้างออกก่อนนะคะคือเนออนนะคะตอนนั้นน่ะกินกับไฮดรอนเนี่ยแหละค่ะแล้วดันลืมแกะก้างออกนะคะก้างเสียวเดียวตีทำไมอ่ะเดี๋ยวสิตีทำไมล่ะก็เครื่องจริงไหมล่ะโหยเนี่ยที่นี่เซลใครไม่ได้เลยอะค่ะเข้าตัวกันหมดทุกคนนะคะเนี่ยมีเนออนมีการมาค้อนใส่เนออนมีการทำหน้าค้อนใส่ด้วยนะมีกระสุนอยู่ในตัวโอเคปืนสภาพดีกระสุนเป็นตับเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกี่ตับคะเนี่ยโอ้โห4ตับเลยนะคะถามว่าทำไมเรียกกระสุนเป็นตับนะคะจะว่ายังไงดีอะคะคือกระสุนเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้เหมือนกับว่าเป็นกล่องถูกต้องไหมคะก็คือกล่องพวกนี้ค่ะเขาจะเรียกเป็นตับเลยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งตับเนี่ยจะเป็นหนึ่งตับเนี่ยไม่ใช่ว่ามีไตมีปอดด้วยนะคะคือหมายถึงว่าหนึ่งตับเนี่ยเป็นแถวหนึ่งอะค่ะก็คือเป็นแถวหนึ่งอะของแมกกาซีนนะคะเขาเรียกกันว่าเป็นตับนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการใช้คำทับศัพท์อะก็เลยเรียกกันโดยภาษาไทยกันนะคะอย่างเช่นหนึ่งตับหนึ่งตลับหนึ่งกล่องหรือหนึ่งกลมแบบนี้ไปเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนไหมอ่ะใช่ตรงนี้เป็นโรงเรียนถ้าตรงนี้เป็นโรงเรียนแสดงว่าเราเดินไปก็จะเจอถนนใหญ่แล้วก็ถ้าเดินไปทางซ้ายหน่อยก็จะเจอใช่ร้านขายยาต้องร้านขายยาโอเคแปลว่าเราสปอนที่ค่อนข้างดีมากเลยแต่ก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยยังไงเขาก็ต้องอยู่ในเมืองอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะได้ไปทำงานได้สะดวกนั่นเองเดี๋ยวรีบไปหาแม่น้ำกันเถอะค่ะคือถ้าเราเจอแม่น้ำปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างบ้านเลยเพราะว่าเราก็จะได้เอาของทุกอย่างที่อยู่ในเมืองนี้นะคะไปย้ายสมโนครัวไปอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยถ้าทำแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะส่วนขวานเนี่ยยังไงก็ต้องมาหากับสมซัมมี่อีกทีอยู่ดีแต่อย่างน้อยขอให้ได้เรื่อยแล้วก็ขอให้ได้กระสุนปืนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก่อนนะคะชัดเจนค่ะตรงนี้ไฮทอนเคยมาแล้วนะคะมันเป็นโซนร้านขายของค่ะถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นก็จะไปเจอกับไอ้ร้านขายยานะคะนี่ไงคะร้านหนังสือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านขายยาที่เราคุ้นเคยกันนะคะจะอยู่ถัดไปนิดนึงค่ะที่ต้องไปสร้างบ้านอยู่ตรงแม่น้ำเพราะว่าในช่วงท้ายเกมนะคะเราจะต้องผ่านฤดูหนาวไปให้ได้ทั้งทำอะไรบ้างคะทั้งตักน้ำแล้วก็มาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาโอเคเจอแล้วค่ะใกล้ๆเองนะคะเพราะว่ามันสมกับเป็นชื่อเมืองเลยค่ะคือริเวอร์ไซด์แต่ว่าจะว่ายังไงดีล่ะคะตรงนี้มันเป็นเขตเมืองนะสิไม่มีต้นไม้ให้ตัดเลยอ่ะคงจะต้องเดินไปอีกนิดนึงอะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ของสวนอุทยานนะคะใช้เป็นฐานที่มั่นเลยดีกว่าไหมมองว่าไม่จำเป็นนะคะเพราะว่า1มันอยู่ในเขตตัวเมืองเกมมันจะใช้วิธีการสปอนซอมบี้ค่ะมันไม่ได้ใช้วิธีการสร้างซอมบี้ทั้ง 4,000 ตัวหรือ 1,000 ตัวมาตั้งแต่แรกมันจะใช้วิธีการค่อยๆสร้างมาทีละวันแล้วก็ค่อยๆสร้างทุกๆครั้งที่เรานอนแล้วก็ค่อยสะสมมาเรื่อยๆอารมณ์เหมือนกับว่าซอมบี้จากเมืองอื่นมันตามมาเพื่อจะมาฆ่าเรานั่นแหละค่ะตรงนี้ยังไม่ใช่นะคะยังเป็นอยู่ในพื้นที่ของสวนในเมืองนะคะต้องเป็นพื้นที่สามารถใช้สกิลฟอเรสต์ได้
รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าน่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตั้งบ้านตรงบริเวณนี้นะคะเอาล่ะเอาของทั้งหมดลงอันนี้คือสูตรของไฮคาออนนะคะพอเราจะตั้งบ้านที่ไหนนะคะเอาของในกระเป๋าทั้งหมดออกเลยค่ะแล้วเราก็เอากระเป๋าพวกนี้ขนไปอีกทีหนึ่งนะคะเอาเฉพาะซัพพลายที่จำเป็นอย่างเช่นพวกยาเอาไว้นะคะที่เหลือทิ้งวางไว้ที่พื้นให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราได้พื้นที่ในการจะตั้งแคมป์หรือจะสร้างบ้านแล้วนะคะของอย่างต่อมาที่เราต้องหานะคะไม่ใช่ซัพพลายนะคะแต่เป็นตู้เก็บซัพพลายค่ะอย่างเช่นมีชั้นวางหนังสือหรือมีโต๊ะหรือมีพวกอุปกรณ์ขนของนะคะพวกนี้จำเป็นมากนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าต่อให้เราหาของมาเยอะแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่มีตู้ใส่ของเนี่ยเราก็เก็บของไม่ได้อยู่ดีนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงตู้เก็บของอ่ะในเมืองอ่ะมันไม่ค่อยมีอ่ะสิส่วนใหญ่มันจะเป็นชั้นวางแบบนี้ไปหมดเลยอะค่ะชั้นวางสำหรับใช้ทำงานแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาติดตั้งเอาไว้ในครัวอยู่แล้วถ้าจะเอามาแล้วก็มีร้านแบบไหนนะที่จะมีก็ต้องเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์หรือไม่ก็ต้องวนกลับเข้าไปในเมืองที่เป็นหมู่โซนหมู่บ้านคนเพื่อหาพวกตู้ทางออกน่าจะอยู่ด้านนี้ใช่ทางออกตรงนี้เป็นแค่ที่วนรถอ๋อแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นโรงแรมจิ้งหรีดอะค่ะสำหรับแบบที่มีบ้านอยู่เยอะๆใช่ไหมก็ต้องกลับไปทางบ้านเก่าของเรานะคะเพื่อที่จะไปเอาของตู้เย็นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแทนที่เก็บของอันนี้ได้เลยค่ะก็คือตู้เย็นอันเนี้ยสามารถเก็บได้หลายอย่างเลยนะคะด้วยความที่ตู้เย็นมันหนักมากนะคะโอ้โห40กิโลเลยเหรอคะต้องถือด้วยมือซ้ายเท่านั้นค่ะโอ้โหพอถือด้วยมือซ้ายนะคะน้ำหนักจาก40กิโลนะคะจะลดเหลือ12กิโลค่ะคือนี่คือลอจิกเกมนะคะเกมไม่มีอะไรแล้วนะตู้เย็นนี่แหละค่ะน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการเก็บของได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถขนย้ายได้นึกว่ารถขนของจะขนได้เยอะกว่านี้อีกอ่ะคือขนได้น้อยกว่ารถกระบะนะคะตอนนี้พลังชีวิตลดลงพุ่มๆนะคะของในมือขวาเราหนักมากค่ะเราโอบตู้เย็นไว้ข้างขวานะคะแล้วก็เราใช้มือซ้ายในการหมุนพวงมาลัยนะคะสุดยอดเดี๋ยวตัดสินใจลงจากรถเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงบ้านเรานี่แล้วนี่แหละค่ะถ้ายังขับฟื้นขับไปอีกนะคะซอมบี้พวกนี้มันจะเรียกพวกมาเราไม่ได้ต้องการความเย็นจากตู้เย็นนะคะแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยมันพิเศษมันมีตู้ใส่ของด้านล่างแล้วก็มีตู้ใส่ของด้านบนค่ะเราก็คือเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะในการใส่อุปกรณ์โอเคค่ะตอนนี้เราจะมีตู้เย็น2ตู้เอาไว้สำหรับเก็บของพวกนี้นะคะตู้หนึ่งจะไว้ใส่พวกอุปกรณ์ช่างอีกตู้หนึ่งไว้ใส่กระสุนปืนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือว่าจะพากันไปขนของในเมืองที่จำเป็นนะคะเอามาเก็บไว้ที่นี่โดยใช้รถคันเมื่อกี้นี่แหละค่ะในการขับเข้าไปแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อาจจะต้องเดินไปเดินมาหลายรอบนิดนึงหรือไม่ก็หารถยนต์สักคันนึงที่เป็นรถกระบะที่มันสามารถขนของได้มากกว่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะที่รับชมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าไฮโดรออนจะเอาชีวิตรอดยังไงต่อไปในเกมนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ